วีระพอใจอย่างยิ่งสามผู้พิพากษาระดับสูงยื่นปปชสอบมาตรา157บิ๊กตู่และปิษสนุวันที่25มกราคม2565นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันได้แชร์ข่าวของสำนักข่าวอิสารา กรณีนายสีอมพรสาลิคุปอดีตประธานสารอุทธร์นำทีมผู้พิพากษายื่นหนังสือปปชอสอบผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่าฝืนมาตรา157ปมตั้งนายสราวุธเบญจกุลควบสามตำแหน่งใหญ่ทั้งที่ถูกสอบวินัยร้ายแรงคดีสารพระขนงโดยมองว่าไม่ให้เกียรติ ด้อยค่าทำลายความน่าเชื่อถือประธานสารดีกาขัดแย้งโนโยบายป้องกันและปราบปรามทุจริตแถลงต่อสภาโดยที่นายวียระได้โพสต์ข้อความว่าเอาแล้วเมืองผู้พิพากษาระดับสูงสามท่านสุดทนร่วมกันยื่นฟ้องต่อปปชให้ไต่สวนและลงโทษประยุทธ์จันโอชาและวิษณุเครืองามในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราห5 7 กรณีแต่งตั้งให้นายสราวุธเบญจกุลอดีตเลขาธิการสำนักง,งานสารยุติธรรมซึ่งถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตในการก่อสร้างอาคารศาลจำนวนสามแห่งที่สำคัญกำลังอยู่ระหว่างที่ประธานศาลฎีกามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงโดยให้ไปดำรงตำแหน่งใหญ่ถึงสามแห่ง อันเป็นการขัดแย้งกับโนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเคยถแถลงไว้ต่อรัฐสภาโดยล่าสุดทราบผลอย่างไม่เป็นทางการว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสรุปผลการสอบสวนว่ามีความผิดจริงและส่งผลการสอบสวนไปให้แก่ประธานศาลฎีกาแล้วรออีกไม่นานก็จะทราบว่านายสราวุธเวิเบญจกุลสมควรจะได้รับโทษสถานใดบ้าง เมื่อผู้ถูกแต่งตั้งมีความผิดวินัยร้ายแรงต้องถูกลงโทษต้องพ้นจากตำแหน่งต่างๆไปผลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายวิษณุเครืองามก็สมควรจะมีความผิดตามที่กล่าวหาไปด้วยต้องติดตามกันต่อไปว่าปปชจะวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างไรเตรียมตัวรับกรรมได้แล้วอดีตประธานสาลฎีก์ยื่นปปชสอบมาตรา157 บิ๊กตูวิษณุปมตั้งสราวุธสามตำแหน่งใหญ่ศรีอำพรสาลีคุบอดีตประธานศารอุทธรนำทีมผู้พิพากษายื่นหนังสือปปชอสอบบิ๊กตู่วิษณุฝ่าฝืนมาตรา157ปมตั้งสราวุธสามตำแหน่งใหญ่ทั้งที่ถูกสอบวินัยร้ายแรงคดีสารพระขนง ชี้ไม่ให้เกียรติด้อยค่าทำลายความน่าเชื่อถือประธานสารดีกาขัดแย้งนโยบายป้องกันและปราบป,ปรามทุจริตแถลงต่อสภาวันที่25มกราคม2565เวลา15นาทิกา42นาทีสำนักข่าวอิสารารายงานว่า เมื 25, 25, ่อวันที่25มกราคม2565มีกลุ่มผู้พิพากษานำทีมโดยนายอัมพรสาลิคุปต์ข้าราชการตุลาการบำนานอดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค5ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลดีกานายสมชาติธัญามินิตกุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลดีกาและนายนราภัฒน์สุจิวรกุลรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมาการปปชเพื่อให้ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แก่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายวิษนุกเกรืองามรองนายกรัฐมนตรีว่ามีพฤติการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการสารยุติธรรมประเทศชาติและประชาชนและกระทํำการที่เป็นการขัดต่อนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีหลักอภิบาลและป้องกันป,ปราบปรามการทุจริตและประพื้นปิดชอบในภาครัฐ กรณีการแต่งตั้งนายสราวุธเบญจกุลให้ดำรงตำแหน่งสำคัญสามกรณีคือการเสนอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภาหมหาวิทยาลัยและกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งมีนายสราวุธเป็นกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรวมอยู่ด้วย กรณีการแต่งตั้งให้ในายสราวุธดดำรงตำแหน่งรองประธานอนุกรรมการคนที่หนึ่งในคณะอนุกรรมการกตรและกรณีการแต่งตั้งนายสราวุธเป็นกรรมการไฟฟ้านครหลวงทั้งที่นายสราวุธอยู่ระหว่างถูกสอบสวนวินัยร้ายแรงกรณีการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดพระโขนงรวมทั้งศาลจังหวัดตะลิ่งชันและศาลจังหวัดมีนบุรี ตามคำสั่งประธานสารดีกาและมีการส่งเรื่องมายังสำนักงานปปชให้รับดำเนินการสอบสวนแล้วสำนักข่าวอิสรารายงานว่าในหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการปปชกลุ่มผู้พิพากษาระบุว่าการที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองใช้อำนาจในตำแหน่งแต่งตั้งหรือเห็นชอบ ให้ในายสราวุธเบญจกุลไปดำรงตำแหน่งต่าง,างๆโดยพระลาการอันเป็นการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลของสำนังกงานสารยุติธรรมนั้นนอกจากจะเป็นการไม่ให้เกียรติต่อตำแหน่งประธานศารดีกาแล้ว ยังเป็นการด้อยค่าและทำลายความน่าเชื่อถือของประธานสารดีกาผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่นายชราวุฒิสเสมือนหนึ่งว่าเห็นสำนักงานสารยุติธรรมซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองความเป็นอิสระไว้โดยมีเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลขึ้นตรงต่อประธานสารดีกานั้น เป็นหน่วยงานในสังกัดของรัฐบาลอันเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา193และขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้มีการถแถลงต่อรัฐสภาก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งย้อนแย้งกับพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์ที่ประกาศชักชวนให้ประชาชนร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตประพฤติไม่ชอบภายใต้แนวคิดที่ว่า คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองกลับส่งเสริมบุคคลที่มีข้อกระหาเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตให้ได้รับตำแหน่งสำคัญในบ้านเมืองจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและหลักนิติธรรมมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมแต่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลที่ไม่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญข้างต้น ซึ่งเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักร,ราช2,560มาตรา3วรรค2อีกด้วยในหนังสือยังระบุอีกว่านอกเหนือจากการแต่งตั้งหรือเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งต่างๆแล้วนายสราวุธยังดํารงตําแหน่งสําคัญในหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในสังกัดของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารอีกหลายตําแหน่งเช่น 1. ประธานกรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 2. กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในปปช 4. ประธานกรรมการธุรกรรมในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 5. กรรมการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6. ประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรืออกคศและตำแหน่งอื่นๆในสถาบันหรือสถานศึกษาอีกหลายแห่งรวมทั้งยังมีตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท โกบอลกรีนเคมีข้อจำกัดมหาชนอีกด้วยทั้งที่นายสราวุธเบญจกุลเป็นข้าราชการซึ่งปฏิบัติงานประจำในสำนักงานสารยุติธรรมย่อมมีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานภายนอกได้หลายแห่งเช่นนั้นแม้ประธานสารดีกามีคำสั่งตั้งกรรมาการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วก็ไม่มีหน่วยงานใดพิจารณาถึงความเหมาะสมว่านายสราวุธ ยังสมควรดำรงตำแหน่งข้างต้นต่อไปหรือไม่นอกจากนี้กลุ่มผู้พิพากษาได้ทราบมาว่าบางตำแหน่งก็มีการแต่งตั้งโดยไม่ได้มีการขออนุญาตตามระเบียบของทางราชการสารยุติธรรมเช่น กรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอมีมติเมื่อวันที่25พฤษภาคม2564แต่งตั้งนายสราวุธิดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษซึ่งมีนายวิศณุเป็นประธานกรรมการคดีพิเศษเป็นต้นจึงเรียนมาเพื่อขอให้คณะกรรมการปปชอสอบสวนดำเนินคดีแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157/91 และชี้มูลว่าการกรามของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองข้างต้นเป็นความผิดรจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ด้วยและขอให้ตรวจสอบด้วยว่ามีบุคคลใดอนุญ,ญาตให้ในายสราวุธออกไปดำรงตำแหน่งอื่นในหน่วยงานภายนอกสารยุติธรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎระเบียบของทางราชการอีกหรือไม่หนังสือกลุ่มผู้พิพากษาระบุ